เราคิดถึงความเสี่ยงในทุกๆวันของเรานะคะที่เราหายใจเอามลภาวะเข้าไปโดยเจ้ามลภาวะเนี่ยขนาดเล็กมากๆเล็กขนาดที่ตาเปล่าของเราเนี่ยก็ยังมองไม่เห็นหายใจเข้าไปในทุกๆวันสะสมในร่างกายเราทุกๆวันเนี่ยมันจะส่งผลเสียต่อสุขภาพเรามากแค่ไหนคะณตอนนี้นะคะสภาพอากาศจากสรุปผลการตรวจวัดฝุ่นละอองของพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในหลายๆพื้นที่เนี่ยจะยังไม่เกินมาตรฐานแต่ก็มีหลายพื้นที่นะคะที่ระดับเจ้าฝุ่น PM 2.5 เนี่ยเกินมาตรฐานแล้วแถมยังมีแนวโน้มที่ยังสูงขึ้นเรื่อยๆนอกไปจากนั้นแล้วเนี่ยในต่างจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดในภาคเหนือเนี่ยอยู่ในระดับที่เกินมาตรฐานแล้วค่ะซึ่งสถานการณ์ก็ยังไม่น่าไว้วางใจคำถามก็คือแล้วเราจะมีวิธีการรับมือกับเจ้าฝุ่นหมอกควันจิ๋วหรือว่าเจ้า PM 2.5 ในปี2020นี้ได้อย่างไรคะอย่างง่ายที่สุดเลยนะคะก่อนที่เราจะออกจากบ้านไปทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงได้โดยการเช็คแอปพลิเคชันที่บ่งบอกถึงค่ามลภาวะทางอากาศได้นะคะโดยเราสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเหล่านี้เนี่ยลงไปในมือถือค่ะแล้วก็สามารถที่จะเช็คในแต่ละพื้นที่แล้วเขาก็จะบอกเราเป็นเรียลไทม์ได้เลยนะคะว่าชั่วโมงนี้ในวันนี้พื้นที่นี้เนี่ยพื้นที่ดังกล่าวมีความหนาแน่นของเจ้าฝุ่นหมอกควันอยู่มากน้อยแค่ไหนค่ะซึ่งการที่เรารู้เรื่องพวกนี้เนี่ยทำให้เราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงได้ค่ะถัดมานะคะก็คือการป้องกันการสูดดมเจ้าอนุภาค PM 2.5 นะคะโดยการเลือกที่จะใช้เครื่องกรองอากาศซึ่งมีอยู่หลากหลายมากมายเลยค่ะทั้งแบบติดตั้งอยู่ที่บ้านแล้วก็แบบพกพาซึ่งเราสามารถที่จะสวมใส่ไว้ในคอเราได้รวมถึงการใช้หน้ากากกรองอนุภาคนะคะป้องกันไม่ให้เราสูดดมเจ้าฝุ่นหมอกควัน PM 2.5 เข้าไปค่ะทุกท่านเนี่ยก็อาจจะคุ้นเคยกับหน้ากากผ้าหรือว่าหน้ากากอนามัยที่ใช้ในตอนที่เราเป็นหวัดเนาะซึ่งก็จะมีหลายๆสีเพียงแต่ว่าหน้ากากผ้าหรือว่าหน้ากากอนามัยเหล่านี้ไม่สามารถที่จะใช้กรองอนุภาคขนาดเล็กได้ค่ะเพราะว่าแผ่นกรองเขาค่อนข้างใหญ่มีขนาดที่ใหญ่กว่าเจ้าตัวอนุภาคค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นถ้าจะกรองอนุภาค PM 2.5 เราต้องเลือกหน้ากากชนิดกรองอนุภาคซึ่งเขามีความสามารถในการกรองอนุภาคขนาดเล็กๆเช่นเจ้า PM 10หรือว่า PM 2.5 ที่กำลังโด่งดังในขณะนี้ค่ะแล้ว N95 หมายความว่าอะไร N95 หมายถึงเขาสามารถที่จะกรองอนุภาคขนาดจิ๋วหรือว่า PM 2.5 เนี่ยได้ถึง 95% เลยค่ะดังนั้น N95 ก็เลยเป็นหน้ากากที่เราเลือกแล้วก็แนะนำนะคะที่จะให้เอามาใช้สำหรับกรองอนุภาคขนาดจิ๋วนี้ค่ะเจ้าตัวหน้ากาก N95 เนี่ยมีขายในท้องตลาดมากมายเลยนะคะทั้งหลากหลายสีหลากหลายชนิดหลากหลายรูปแบบนะคะซึ่งประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคขนาดเล็กเนี่ยก็ค่อนข้างเท่าๆกันนะคะเพียงแต่ว่าบางยี่ห้อเนี่ยเขาก็จะมีความพิเศษในการมีเจ้าตัววาล์วระบายอากาศทำให้เวลาที่เราใส่เนี่ยมันระบายอากาศได้ดีขึ้นเราหายใจได้สะดวกมากขึ้นหรือบางยี่ห้อก็จะมีเจ้าตัวโฟมอะค่ะที่ป้องกันการเสียดสีระหว่างหน้ากากแล้วก็ผิวของเราทำให้ไม่เกิดปัญหาการที่ผิวเราเนี่ยระคายเคืองในภายหลังนะคะเราจะต้องเลือกหน้ากากที่ผ่านการรับรองมาตรฐานนะคะโดยการเลือกซื้อหน้ากาก N95 เนี่ยจากแหล่งที่ได้มาตรฐานเช่นร้านยาห้างสรรพสินค้าหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนะคะทำให้เรามั่นใจได้ว่าหน้ากากที่เราใช้เนี่ยสามารถกรองเจ้าฝุ่นอนุภาค2 PM 2.5 เนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงนอกจากการเลือกหน้ากากให้ถูกต้องแล้วนะคะการใส่หน้ากากให้ถูกต้องก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยค่ะในการปกป้องเราจากเจ้าฝุ่นจิ๋ว PM 2.5ปรึกษาเรื่องการเลือกใช้หน้ากากและเรื่องสุขภาพได้ที่ร้านเพื่อสุขภาพ Extra Plus ทุกสาขานะคะ